นักว่าทินนั้นฉันเคยอยู่มาแต่ดิทินนี้นักว่าทินนี้ก็มีต่อเหตักกวนโพธารามว่ายังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เพียงนี้เป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทวนนาถ้าหากว่าใครไปจระเข้สามพาหัวโพธารามว่ายังจำหรือมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นนั้นกระร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั้นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุภาพก็อยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งให้โด่งดังและเมื่อครั้งก่อนขอหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้เป็นเมตตาปราณีว่าหลวงปู่ช่วยทีนะก็ช่วยทีสิวัดโพธารามตอนนี้สมมุติว่าได้ทำนายทายทักเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าอ๋ออย่างนั้นว่าวันนี้คุณแม่สุนีเป็นยังไงจะได้บุตรอุ้มบาทตามรอยพระศาสดามีลูกเป็นเด็กผู้ชายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวชักเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเป็นยังไงล่ะพี่จ๋าเอ๊ะมันมาถึงขั้นตอนนี้มันชักจะมีอาการแปลกๆยังไงพี่กลยังไม่รู้เนี่ยแปลกๆยังไงอ่ะมันชักก็เริ่มยังไงไม่รู้ชักเริ่มขึ้นเหียนชักจะเวียนหัวหน้ามืดตามัวยังไงพี่คนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหอาการอย่างงี้คุ้นๆนะมันเขาเรียกอาการอะไรอ่ะตามตำรับตำราที่หนูเรียนมาเขาเรียกว่าอาการแพ้ท้องอ๋ออาการแพ้ท้องอย่างนั้นเหรอจ้าพึ่งฝันเป็นแบบเผื่อวันเดียวแพ้ท้องแล้วแพ้ท้องแล้วเอ๊ะวันนี้เรามากันอยู่แค่2คนจ้าแล้วใครมันจะเป็นใครไปไม่ได้หรอกนอกจากตัวเปียกแหละตัวเปียกแพ้ท้องก็แล้วกันแล้วพี่ไม่ลองแพ้บ้างเหรอหนูแพ้จนเบื่อถ้าลองแพ้บ้างดิเอาอย่างนั้นเหรอเอาจะดีเหรอเคยแพ้ไหมมันจะไม่ดีนะเคยยังจะวันนี้มากัน2คนเนี่ยนะแต่ถ้าจะมาให้พี่แพ้พี่บอกตรงนี้เลยนะมันไม่ได้นะทำไมอ่ะพี่แพ้ไม่ได้นะเพราะว่ารู้ไม่ละทำไมพี่ไม่เคยละแพ้เลยกว่าละแม่พี่ไม่เคยแพ้กันเลยสักคนพี่ไม่เคยละแพ้เลยกว่าละแม่เคยแต่ทำลายเขาแพ้มันเป็นบทบาทสมมุติหรอจ้าแต่เรื่องจริงนี่ยังโสดอยู่เนี่ยยังโสดโสดเหมือนกันเลยโสดสนิทเลยนั่นแหละอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละประมาณนั้นถึงอาการแพ้ท้องแล้วจ๋าเป็นยังไงครับเขาบอกตามตำรับตำราคุณแม่แต่ละแม่แพ้ไม่เหมือนกันนะเป็นยังไงครับบางแม่แพ้มากบางแม่แพ้น้อยโอ้อย่างนั้นแม่แกก็เดินจังเลยเนาะจะถามอะไรก็ไม่ได้ต้องอยากเนี่ยเป็นงานหลักเนี่ยคุณแม่เดินทุ่นโดนวุ่นเลยเชียวละเสียวว่ะเสียวเสียวว่ะเสียวจะเอารางวัลมาใส่พานเนี่ยเดินไปเดินมานักควักแบงค์พันมาใส่สักรอบนึงนะคะแม่จ๋าอยากจะถามแม่ว่าตอนที่แม่แพ้น่ะแม่แพ้หนักมั้ยแม่อ่ะถามเต้ถามเต้แพ้มากมั้ยแม่จ๋าก็พอแพ้เนาะแพ้หนักมั้ยไม่เท่าไหร่มั้ยเหมือนรูดทันหมอเลยเนาะเขาบอกว่าคนแพ้มากก็จะเสียมากคุณแม่ดูผลงานเราตั้งแต่อยู่ในจอทีวีละตั้งแต่ใน YouTube ละอะไรนะแม่โอ้โหพอดูทั้งคืนถึงว่ารู้ทันหมดเลยพอหมอเรียกหาพ่อปุ๊บพ่อไปรับแขกเลยอะเนี่ยแหละเขาบอกว่าอาการของคนแพ้ท้องคุณแม่บางท่านแพ้มากบางแม่แพ้น้อยบางแม่ก็ไม่แพ้เลยอาการของคุณแม่ก็แตกต่างกันไปวันนี้นะพี่นะเขาบอกว่าอาการแพ้ท้องเนี่ยจะมาร้องเนี่ยร้องไปเฉยๆน่ะไม่สนุกหรอกไม่สนุกหรอกแหล่แพ้ท้องเขาเรียกอีกแหล่นึงว่าแหล่วัดใจอย่างนั้นสิวัดยังไงคะวัดใจญาติพี่น้องวัดใจคุณพ่อวัดใจคุณแม่วัดใจว่าจะรักลูกมากแค่ไหนโอ้อย่างนั้นเขาบอกว่าคนแพ้ท้องนี่แม่ไม่ได้ทำนะลูกทำ
ำไมล่ะคะลูกก็ทำให้แม่แพ้เรามาวัดใจกันเลยว่าคุณพ่อจะรักคุณแม่จริงไหมเอาละวันนี้ก็คงจะต้องบรรยายให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังเจ๊จะลองตั้งแต่ยังไม่แพ้จนถึงอาการแพ้ท้องมาดูซิว่าอาการของคุณแม่จะเปลี่ยนไปขนาดไหนอย่างนั้นเจ๊ถ้าร้องปุ๊บนะควักปุ๊บน่ะรักลูกจริงอ๋อคุณแม่จิ้มใส่ผ่านแล้วเอาละวันนี้ในพานเนี่ยวันนี้ได้อนุโมทนาสาธุให้กับเจ้านาคด้วยนะเอาละมาละคุณพ่อกับคุณแม่คนละแบงกันนะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคุณพ่อนะครับรู้มันปัญญีนะพ่อให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีนะครับขอบคุณครับโอ้โหรักลูกเกินร้อยรักลูกหมดหัวใจเอาละหมังนะเดี๋ยวจะแหล่ให้ฟังนะแม่นะพี่ชายดูผมด้วยสิพี่อันลองกันนะเดี๋ยวหนูขึ้นก่อนเนาะไปอย่างนั้นเหรอจ้ะเพราะเมื่อสักครู่นี้พี่ขึ้นแล้วใช่ไหมอาตานี่ตามแม่แล้วเอาแม่แล้วก็ต้องแม่แล้วนะหนูขึ้นนะเดี๋ยวพ่อตามนะขึ้นดีๆนะจ้ะจ้ะจ้ะอาจารย์ขอกรินกลางแม่ช่างงดงามและดุจดังช้างมีงาเดฟังวาจาแล้วน่าชื่นใจอาหารการกินรวมสินเหมาะสมอาหารการกินรวมสินเหมาะสมจะเปรี้ยวจะขมจะหวานทานได้กินได้ไม่มันเป็นยังไงตรงนี้มันหน้ามืดเวียนหัวใครจะเป็นลมลิ้นก็ขมยังไงจะพี่อาการยังไหวอยู่ใช่ไหมตอนนี้ลมไม่ไหวลมจะอยากๆกับเขาจะอยากสักหน่อยดีไหมล่ะอยากหลับวะเนี่ยตีสนุกได้เลยนะจ๊ะนะแต่พอแพ้ผิวพรรณ
ิตเลยพ่อใหญ่สมจิตตั้งทางด้านหน้านี่ใหญ่สมจิตท่านนี้ท่านนี่แหละประธานในงานโอ้ยังงั้นเจ้ผู้ใหญ่สมจิตและท่านอย่ามัวคิดนานและแบ่งทานมาบ้างนึกว่าเห็นใจคุณสมควร
รอย่าปล่อยให้หมอนั่งรออยู่ในน้องอยู่ในกันคนนี้ใช่ไหมฮะโอ้มาแล้วนะครับขอบคุณไปอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณครับหมดยังจ้าอีกคนหนึ่งหน้าผู้ใหญ่สนิทลุงใหญ่อย่าคิดนะขอให้ลุงแข็งแรงขึ้นทุกวันลุงเป็นหมอควันน้อมมาร่วมงานนี้ด้วยกันแสนดีต้องขอบพระคุณขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณลุงสนิทด้วยนะครับและอยากกินอะไรอย่าเพิ่งติเตียนกินอะไรก็ได้กินละโอ้พ่อทองชิลจ๋าจะดีเหรออย่าพึ่งตีชินน้อคงจะเหมาะสมคุณนาบุญสมเจเล็กน้ำมันพืชไม่เครื่องไม่เปิดหลอกนะเจจ้าวันนี้เจมาร่วมอนุโมทนามีจิตศรัทธาร่วมงานกันขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับบางท่านก็อาจจะได้ยินบ้างบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ยินเนาะจ๋าโอ้โหไม่มีอะไรชื่อมาชื่ออะไรนะฮะขอบคุณนะครับโอ้นี่แหละวันนี้นำเต็นท์นำโต๊ะเก้าอี้มาช่วยในงานวันนี้ด้วยนะครับเจเล็กนะครับขอบพระคุณนะครับคุณเจเล็กและก็น้าบุญส่งนะครับวันนี้ได้มาร่วมงานนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะฮะอยากกินอะไรลาเสียงนะไม่แจ่มแจ้วเรียกป้าแจ้วหอมชาลนะป้าแจ้วนั่งอยู่ด้วยกันล่ะอย่าเพิ่งรำคาญได้ไหมฮะจดมาเลยดีกว่านะอ้าวเดี๋ยวให้ไรที่จดแต่เจ้าภาพจ้า
พ่อแดงพ่อชันพ่อแดงอยู่ไหนแล้วนานจะให้กี่พันก็เชิญเลยเรียกพ่อแดงใจดีเรียกพ่อแดงก็ใจดีน้องจันนี้จะขอเชิญก็รีบมาใส่ผ้าเลยมองสุดจะเอานี่พ่อเดียวโอ้ยพ่อเกลือพ่อดองเลยนะสาธุจ้ะสาธุนะพ่อนะอายุมันปันกินนะพ่อนะสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับจะให้เท่าไรก็รีบใส่ผ้าเลยพ่อคุณเอ๋ยจงรีบมาอย่ามัวนั่งเฉยกันเลยเจ้าภาพอย่าปล่อยให้แม่อดยาจนน้ำลายลายตาปล่อยให้แม่ผมไปจะครึ่งเรื่องแล้วนะเนี่ยพึ่งมาเหรอโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเจริญอย่าปล่อยให้แม่อดจะปล่อยกระโดดน้ำตายน้ำตื้ออยู่ตรงไหนช่วยบอกคุณแม่อานิจาในยามนั้นสมมุติว่าคุณแม่ตอนนั้นอยากจะรับประทานอาหารต่างๆนานาความทุกข์ความเวทนาจะเป็นขนาดไหนให้เจ้านาคพินิจพิจารณาดูนะลูกนะ